ถือว่าปี2562เป็นปีของการพลิกโฉมระบบรางของไทยภายใต้การนำของรัฐบาลลุงตู่ที่ได้เร่งรัดผลักดันการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทางเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้ใช้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางครบทุกมิติหวังแก้ปัญหารถติดของคนเมืองแม้ปัจจุบันรถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพแต่เชื่อว่าในไม่ช้าจะเปิดครบทั้งหมด10สายตามแผนแม่บทค่ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและที่ได้เปิดให้บริการแล้วจะมีสายสีน้ำเงินเตาปูนท่าพระส่วนต่อขยายได้เปิดทดลองวิ่งจากสถานีเตาปูนสถานีสิรินธรวันที่4ธันวาคม2562เปิดทดลองวิ่งจากสถานีเตาปูนสถานีสิรินธรจากนั้นจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่สถานีเตาปูนท่าพระในเดือนมีนาคม2563ระยะทาง13กิโลเมตรรวมทั้งหมด8สถานีเป็นรูปแบบยกระดับทั้งหมดและสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงหลัก2ที่เปิดให้บริการจากสถานีวัดบางกรสถานีหลัก2นอกจากนี้นะคะยังมีสายสีเขียวเข้มหมอชิตสะพานใหม่คูคตได้เปิดทดลองวิ่งจากสถานีหมอชิตสถานี5แยกลาดพร้าวมายังสถานีพหลโยธิน24สถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมและสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขณะที่ในช่วงกลางปี2563มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 3-4 สถานีถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุส่วนสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าวสำโรงสายสีชมพูสถานีแครายมีนบุรีสายสีแดงเข้มสถานีบางซื่อรังสิตและสถานีกลางบางซื่อเปิดภายในปี66รวมถึงสายสีส้มตะวันออกสถานีศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีส่วนโครงการในอนาคตที่มีแผนการจะสร้างเพิ่มเติมได้แก่สายสีม่วงช่วงสถานีบางซื่อราชบูรณะจะมีการเริ่มประมูลปลายปีนี้สายสีส้มตะวันตกจะได้งบก่อสร้างในปี2564สายสีน้ำตาลจะเริ่มประมูล2563มีการคาดว่าอาจจะเปิดในปี2568ค่ะนับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมารถไฟฟ้าได้มีการรุดหน้าตามรถแมพนอกจากสายหลักเดิมที่มีอยู่ไปหลายสีหลายเส้นทางเช่นสายสีม่วงเตาปูนคลองบางไผ่ที่เปิดตัวไป2ปีที่แล้วและมีการขยาย MRT สายสีน้ำเงินเดิมที่จากเดิมสิ้นสุดที่บางซื่อมาเป็นเตาปูนเพื่อจะได้เชื่อมโยงและเปลี่ยนถ่ายถึงกันทำให้การเดินทางของคนกรุงไร้รอยต่อค่ะ